าดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยออกมากล่าวชื่นชมหัวใจแข้งช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังจากเปิดบ้านเอาชนะมาเลเซียไป3-0ทำให้พลิกสถานการณ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022ได้สำเร็จด้วยสกอร์รวม2-1ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาโดยทีมชาติไทยค่ะบุกไปแพ้มาเลเซียในนัดแรกก่อน0-1ส่วนนัดที่2นะคะกลับมาเล่นในบ้านเอาชนะไปได้3-0และการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการนี้นะคะเป็นการเข้าชิงครั้งที่10จาก14ครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ยังเป็นการปลดล็อกชนะมาเลเซียครั้งแรกในรอบ9ปีด้วยต่อจากครั้งล่าสุดนะคะที่เปิดบ้านชนะไป2-0ในศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศนัดแรกเมื่อปี2014ค่ะหลังจบการแข่งขันมาดามแป้งกล่าวนะคะว่าเกมนี้ได้มีความสำคัญมากแม้ว่านัดแรกเราจะแพ้มาก่อน0-1แต่ว่าทุกคนก็ยังไม่ได้ถอดใจและเราก็ทำได้สำเร็จกับชัยชนะสกอร์รวม3-1ซึ่งถือเป็นเกมที่สนุกทุกคนเล่นได้ดีแล้วก็เร้าใจพอสมควรนอกจากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครั้งที่10จาก14ครั้งที่ผ่านมาได้สำเร็จแล้วมาดามแป้งบอกว่ายังดีใจมากที่วันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่กลับมาชนะมาเลเซียในรอบ9ปีและจากสกอร์ที่ออกมาถือว่าน่าพอใจมากอย่างที่บอกต้องชื่นชมน้องๆทุกคนที่ยังไม่ได้ถอดใจและแสดงให้เห็นว่าสู้เพื่อทีมชาติไทยจริงๆนอกจากนี้ยังกล่าวถึงแฟนบอลที่เข้ามาชมถึง 18,927 คนสูงที่สุดนับตั้งแต่ทัพช้างศึกลงเล่นในบ้านที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตในครั้งนี้ว่าที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายทุกคนเสียสละที่จะมาที่นี่จนวันนี้เราผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้วในฐานะผู้จัดการทีมต้องขอบคุณพลังจากผู้เล่นคนที่12ทั้งที่มีโอกาสมาสนามและดูผ่านทางทีวีขอบคุณจากใจที่เป็นกำลังใจให้เราส่วนหลังจากนี้เหลืออีก2นัดแน่นอนว่าการพบกับเวียดนามจะเป็นเกมที่ยากแต่เราจะพยายามรักษาถ้วยใบนี้อยู่กับเราต่อไปให้ได้และถ้าทำได้สำเร็จจะถือเป็นของขวัญปีใหม่อีกชิ้นให้กับคนไทยสำหรับโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเตรียมบุกไปเยือนเวียดนามในนัดแรกวันที่13มกราคม2566ที่สนามมีดินสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านนัดที่2วันที่16มกราคม2566ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 19:30 น.วันนี้ดีใจมากเพราะว่า9ปีมาแล้วนะคะที่ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่เคยชนะมาเลและวันนี้ก็เรียกว่าชนะ 3-0 ก็เป็นที่น่าพอใจมากมีอัปเดตอาการมุ้ยไหมครับมุ้ยก็เจ็บอยู่นะคะเดี๋ยวจะต้องดูอาการกับแพทย์อีกครั้งหนึ่งเจ็บแฮมสตริงที่สุดเลยค่ะก็แป้งก็อยู่สนามนั้นมาแล้วตอน4เกมนะคะอย่างที่ทราบกันนะสนามน้ำดิ่งใช่ไหมที่ฮะมีดิ่งโอ้ยมีดิ่งก็เหนื่อยอะแป้งอยู่ที่นั่นจนตั้งแต่4เกมจนถึงตอนนี้แป้งยังป่วยอยู่แล้วก็แต่มันก็มี2เกมนะคะทั้งอเวย์เกมกับเวียดนามก่อนในวันที่13แล้วก็โฮมเกมวันที่16นะคะก็ทีมชาติไทยเราถึงแม้ว่านี่เราก็เข้ายังไงก็ต้องได้ไม่ทองก็เงินแล้วใช่ไหมคะเพราะก็เข้าสู่รอบชิงไฟนอลจนได้นะก็เป็นอะไรที่ดีใจมากเพราะว่าถ้วยนี้ถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นมิตซูบิชิอิเล็กทริกครับแต่ก็เป็นถ้วยที่คาบเกี่ยวระหว่างปีที่แล้วกับปีแล้วปีนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นถ้าทำได้สำเร็จก็คงจะเป็นของขวัญปีใหม่อีกชิ้นนึงแต่ว่าไม่ทราบจะสำเร็จหรือเปล่านะคะแป้งและนักกีฬาแล้วก็มาโน่ทุกคนก็มีความตั้งใจจริงที่จะทำถ้วยนี้ให้เราให้อยู่กับเราให้ได้มากที่สุดเราเข้าชิงมาเป็นครั้งที่10แล้วจาก14ครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับทีมชาติไทยขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะคะพลังจากผู้เล่นคนที่12แป้งเชื่อว่าวันนี้คนดูทีวีเยอะมากนะคะแป้งต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะคะในฐานะผู้จัดการทีมนะคะรบกวนตามชิงตามเชียร์เราต่อไปนะคะตัวไม่ถึงแต่พลังใจถึงนะคะวันที่13เป็นงานที่หนักแน่นอนทุกคนทราบอยู่แล้วว่าการเยือนเวียดนามนี้เป็นงานที่หนักแน่นอนแล้วก็เป็นเกมที่ทุกคนอยากชมก็คือทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนามคาดหวังอะไรบ้างครับกับการไปเยือนเวียดนามคาดหวังผลยังไงบ้างไอ้คาดหวังในสนามคาดหวังชนะอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยากนะคะทุกคนก็แน่นอนทุกทางเวียดนามเขาก็คงเต็มที่และตัวเขาก็เต็มที่เล่นในบ้านเขาก็คงได้เปรียบแต่ก็มี2เกมสำคัญมากอยากได้มากค่ะจากใจนะเป็นวันที่ดีใจมากอีกวันหนึ่งดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ